คุณผักหมดผัดปลาไหลเอ้าก็ทำบุญวัดตะโกเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องแวะมาหาเพื่อนเก่าของเราใครจำคุณอรุณได้ไหมอรุณที่มีเลี้ยงจระเข้เยอะที่มีเสือไลเกอร์อะไรตอนนั้นไงไอ้ที่เป็นตอนนั้นเขายังไม่เสร็จนะที่เขาบอกว่าเขาจะทำเป็นสวนสัตว์ศรีอยุธยาฟาร์มที่เขาบอกว่าเขาจะตั้งเป็นศรีอยุธยาไลออนพาร์กอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแต่เดี๋ยวนี่คือโรงแรม5ดาวเปล่าเฮ้ยนี่มันใหญ่โตโมโหลานขนาดนี้นี่ไปกันใหญ่แล้วเนี่ยคุณอรุณเดี๋ยวครับคุณบิลลี่อะไรไอ้จระเข้จำได้ไหมครั้งที่แล้วที่เรามาถ่ายยังดูแบบเงือกอยู่นี่มันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยเมื่อก่อนจำได้ไหมตัดภาพไปดูตอนนั้นเลยฮะมันไม่เหมือนตอนที่เรามาตอนนั้นเลยนะทำกันใหญ่โตโมโหลานไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเข้าไปดูข้างในดีกว่าดูจากตรงนั้นมันสวยมากตอนแรกอ่ะวันเนี้ยกะว่าจะแวะเฮ้ยจระเข้จระเข้ตอนเนี้ยกะไว้ว่าจะมาเพื่อจะมาดูไอ้ลูกสิงโตที่เขาโทรมาบอกว่าเขาครอสได้ระหว่างสิงโตขาวกับไลเกอร์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะออกลูกได้ไม่ควรจะมีออกมาทีละ 4-5 ตัว 4-5 ตัวเว้ยจริงป่ะเฮ้ยวันนี้ภาพน่าจะไปเจอหน่อยดิที่แรกในโลกที่มันสามารถที่จะสืบพันธุ์กันได้อะก็เลยไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้ววันนี้ก็เลยกะว่าเดี๋ยวมาแอบดูหน่อยครับนะถ้าใครก็แล้วแต่ที่อยากจะพาลูกพาภรรยาครอบครัวมาเที่ยวเฮ้ยเฮ้ยแนะนำที่นี่เลยครับศรีอยุธยาไลออนพาร์คโรงแรม5ดาวเว้ยโอ้โหไปกันใหญ่เว้ยเฮ้ยๆลงเช็คอินตรงนี้พี่อรุณสวัสดีครับ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 วิลลี่สวัสดีครับโอ้ยคิดถึงนะน้องคนนี้ใช่ไหมน้องคนนี้ไงที่ห้ามตัวเองไม่อยู่ไงเออแล้วก็คุยไว้ว่าสมัยก่อนว่าจะเอายีลงยีราฟอะไรต่ออะไรมานี่คุณทำอะไรไปเนี่ยเอาตรงๆนะมันจะภาพมันเปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะตอนนั้นไอ้ข้างหน้ายังเป็นดินแต่นี่ใช่ครับมันทำไมไอเดียตรงไหนที่มันถึงมันออกมาเป็นแบบนี้มีแบบป่ะมีแบบไม่มีครับไม่มีไม่มีครับคุณก็ไม่มีแบบด้วยเพราะว่าผมเจอคุณมา1ปีคุณก็ไม่เปิดแบบให้ผมดูไม่มีแบบครับไม่มีแบบแล้วคุณก็คิดไปเรื่อยใช่ครับทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ดีก็เรียกเพื่อนมาช่วยครับไม่เขียนแบบเขียนอะไรได้ใช่ครับออกแบบอย่างนั้นเหรอครับตอนนี้เราเปิดให้คนนอกอ่ะเข้ามาเที่ยวได้ไหมได้ครับได้แล้วเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยวันที่7เมษายนครับ7เมษายนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มาเที่ยวได้แล้วสมัยก่อนเนี่ยเรามากันเองส่วนตัวครับเพราะเราสนิทกับคุณอรุณเราก็เลยแบบมาแต่วันนี้มันกลายเป็นสถานที่ที่ต้องมาแล้วเพราะว่ามันห่างวัดตะโกเนี่ยนะประมาณกิโลเดียวนะใช่ครับ1กิโลครับ1กิโลแล้วก็คุณมาไหว้พระที่วัดตะโกแล้วแล้วคุณก็แวะมานี่เลยถ้าแบบตรงนั้นคนเยอะคนนั่นกินข้าวที่นี่ก็ได้ได้ไหมกินข้าวได้ครับข้าวกาแฟอาหารมีทุกอย่างข้าวกาแฟอาหารพามีที่พักให้ลูกไงคนมาเยอะไหมคนมาเยอะเยอะครับเยอะตอนผมเปิดวันเด็กก็คน3วันก็เป็นแสนคน3วันเปิดพิเศษรอบพิเศษใช่ครับมาเยอะมั้ย3วันประมาณแสนกว่าคนครับตอนผมเปิดรอบวันเด็กครับเปิดฟรีให้เด็กเข้าครับนี่คือนี่เหมือนล็อบบี้โรงแรมเลยเนี่ยสวยมากเริ่มต้นเอาสถาปนิกที่ไหนเป็นคนออกแบบผมออกแบบเองครับไม่ใช่ที่สวยๆเนี่ยที่สวยๆเนี่ยเองครับคุณเองหมดเลยเหรอคือที่คุณคิดว่าจะเอาไม้ผงไม้ไผ่นี่ไม่มีแบบมีหัวสมองอย่างเดียวครับโอเคเอาไม่เป็นไรเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าสไตล์อะไรไม่มีคำว่าสไตล์คือความชอบใช่เฮ้ยหอยฮะมึงมองทะลุไปทางนู้นดิเฮ้ยมีบ่อปลาครับแล้วมีประตูญี่ปุ่นด้วยใช่ตัวสำราญครับโอ้โหเฮ้ยกงนกเสร็จแล้วเฮ้ยกงนกใช่ใช่โอ้โหเราจำได้ไปไปไปขึ้นไปดูดูความสวยงามก่อนอ่ะเฮ้ยมองเข้าไปแบ่งเป็นโซนยังไงบ้างพี่อรุณอันนี้มีน้ำตกไว้รับทุกคนมาถ่ายรูปทางนี้เป็นพวกยีราฟเป็นพวกม้าลายยีราฟม้าลายเป็นสัตว์พวกสัตว์เอ็กซิสติกไปเยอะครับโซนนู้นสัตว์ต่างประเทศสัตว์ต่างประเทศทั้งหมดครับสัตว์ต่างประเทศทั้งหมดอยู่ฝั่งนู้นครับ
วันนี้ที่ตื่นเต้นเนี่ยนอกจากการที่ว่ามันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดให้คนนอกเข้ามาเที่ยวได้แล้วเนี่ยการที่เราจะเอาสิงโตขาวกับไลเกอร์ครับมาครอสกันเนี่ยปกติแล้วไอ้พวกเนี้ยมันจะไม่สามารถมีลูกมันเป็นไปไม่ได้ส่วนใหญ่มันจะมีลูกไม่ได้จริงไหมใช่ครับใช่ผมก็ยังงงอยู่เลยมันมาได้ไงไม่ใช่คุณต้องทำตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์หน่อยดิผมเนี่ยเก่งมากในการอะไรอยู่ดีๆเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นเอาเหรอเอออยู่ดีมันคุณก็จับมาอยู่ด้วยกันคือตอนแรกครับผมปล่อยมันเล่นสนามคือกองสนามกว้างใหญ่เพราะว่าใครก็บอกว่ามันผสมกันไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ผสมแล้วคือผมก็ตั้งใจว่าจะปล่อยให้หมายว่าให้เวลาคนมาเที่ยวให้ดูว่าเอ้ยมันมีสัตว์หลากหลายมีอย่างนี้ปล่อยเดินอย่างนี้อยู่ๆมันผสมกันเฉยเลยครับว้ายโอ้แล้วมันก็ผสมกันแล้วติดด้วยติดด้วยไอ้ยาต้องเห็นละต้องเห็นละเท่าที่คุณหาข้อมูลมาไม่ว่าจะเป็นสิงโตขาวกับไลเกอร์เนี่ยในต่างประเทศเพราะคุณต้องสั่งเขามาถูกไหมไอ้นี่หมายความว่ามันมีที่อื่นในโลกไหมที่มันอย่างเงี้ยแล้วติดอ่ะคือมันมีต่างประเทศที่มีต่างประเทศใช่ไหมครับที่ว่าในเว็บไซต์ที่ลงไว้แต่ก็มีแค่รูปตอนเกิดมาถึงประมาณทั้ง3เดือนแล้วก็ไม่มีข้อมูลต่อไปอีกว่าเป็นยังไงใช่ครับแล้วของคุณอ่ะยังอยู่ครับ6เดือนตัวแรก6เดือนก็ยังอยู่ครับคือตอนแรกมันออกมากี่ตัวตอนแรกช่องแรกอ่ะออกมา5ตาย4โอ้ออกมา5ตาย4ครับมันไม่สมบูรณ์นะครับก็มันไม่ควรจะออกมาได้อ่ะครับออกมา5แล้วก็ตาย4ไปก่อนก็ตัว1อยู่1ครับตัว1ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว7เดือนครับเอาอยู่ว่ะแล้วก็ไม่ได้เสียไม่ได้ไปแล้วก็ข้อที่2ข้อที่2ด้วยออกมา5เหมือนกันครับตายไป2ครับเหลืออีก3ครับมันขอโทษถามหน่อยดิทำไมเขาไปด้วยเรื่องอะไรครับน้องที่2คนที่ไปอ่ะมันไม่สมบูรณ์นะครับคือปกติแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ควรที่จะครอสได้ใช่ครับเป็นหมันมันไม่สมบูรณ์พอที่จะมาเป็นสายพันธุ์จริงแต่เผอิญที่เนี่ยไม่รู้ยังไงการรอดอัตราการรอดเนี่ยคลอด5แล้วตาย2เหลือ3เนี่ยถือว่าโอ้โหเหลือตัวดึงก็เก่งแล้วเอาอย่างงั้นไปดูหน่อยไปครับโอ้โหมันจะขาดดีมากสวัสดีครับโอ้มีน้ำตกด้วยอ่ะนี่มีคนมาเที่ยวเยอะแล้วเนี่ยเออดิคนมาไอ้วันหลังต้องพาลูกมาว่ะนี่เพื่อความสิริมงคลทั้งหมดนี้นะฮะเป็นน้ำมนต์จากวัดตะโกนะโอ้ยเอาน้ำมนต์ลงอ่ะโอ้โหน้ำสะอาดมากอันนี้ตัวเล็กก่อนครับก่อนที่ไปดูลูกผสมเรามาแวะดูพวกลูกสิงโตต่างๆที่คลอดที่นี่บ้างดีกว่าเท่าไหร่แล้วฮะฮะยังไม่ถึงเดือนเลยนี่นี่อายุยังไม่ถึงเดือนเลยครับยังครับนี่คือลูกสิงโตขาวอ่ะครับคือพ่อก็ขาวแม่ก็ขาวเงี้ยครับผมแล้วก็นี่ก็ออกมา3ตัวในครอบซึ่งไม่ใช่ตัวผสมกับไลเกอร์ใช่ไหมไม่ใช่ครับนี่สิงโตขาวล้วนๆเลยใช่ครับมันร้องได้ยังร้องพี่มันร้องนะอุ๊ยอุ๊ยมันไม่ขู่ไม่ขู่ครับนี่อายุเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่นะ20 23วันเฮ้ยน่ารักมากเลยนี่ผมว่าลูกคุณชอบว่ะไอ้วินอ่ะโอ้โหถ้าลูกผมเห็นนะตายเลยอ่ะคุณวิลลี่คุณอุ้มหน่อยดิคุณลองอุ้มหน่อยดิเนี่ยผมอุ้มได้เฮ้ยนี่ดูเอาแล้วไอ้ส่งมาไม่ถามกูเลยว่ากูกล้าหรือเปล่าหมายความว่าในห้องเนี้ยก็คือที่ที่สำหรับนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วจะมาขอถ่ายรูปกับลูกสิงโตอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณเปิดแอร์เปิดอะไรไว้ให้มันเย็นสบายใช่ครับแล้วก็มีตอนนี้มีพนักงานเยอะมากเลยนะเอามาเตรียมไว้หมดเลยใช่ครับมาหมดเลยอย่างนี้นะโอ้โหเรามีลูกสิงโตที่คลอดที่เนี่ยกี่ตัวแล้วเนี่ยจำได้ไหม20กว่าตัวประมาณ20กว่าตัวที่คลอดที่นี่แล้วนี่ไม่รวมไลเกอร์ครับไม่รวมการครอสอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ครับไม่รวมไลเกอร์ไปอีกชั้นนึงครับไม่รวมครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณน่ะไม่มีข้อมูลคุณคือมันพนักงานก่อสร้างครับแล้วคุณก็มองไปทางนู้นเพื่อขอข้อมูลมันเยอะคุณมันเยอะผมมันเยอะ
แค่คิดแบบแค่คิดอะไรมันก็หนักแล้วไม่รู้ละมันไม่ได้รู้สึกอย่างนี้นานมากกับการที่ไปสมมติว่าเป็นสวนสัตว์แล้วใกล้ๆชิดสิงโตขนาดนี้แล้วสิงโตไม่ใช่สิงโตธรรมดาสิงโตขาวไงสิงโตเผือกป่ะเขาเรียกเผือกขาวครับขาวไม่เผือกครับมันเอาสิงโตอย่างเดียวกันตอนนี้คุณมีกี่ตัวเนี่ยคุณสั่งเข้ามาอีกป่ะหรือไม่เอาละมีสั่งเข้ามาแล้วครับตัวใหญ่อยู่ทางนู้นด้านนู้นครับพ่อแม่ครับพ่อแม่เอามาอีกครับซึ่งคุณกะไว้ว่าคุณจะมีกี่ตัวคือคุณจะเป็นฟาร์มเสือและสิงโตและไลเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียคือผมอ่ะของผมอ่ะผมเป็นคนชอบสิงโตครับผมจะทำเป็นเมืองสิงโตเมืองสิงโตใช่ครับไลออนคิงเออเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องสั่งเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เอามาอย่างเงี้ยพอลูกมันออกมาใช่ไหมครับพอมันใหญ่ขึ้นผมก็เก็บแล้วผมไว้เดี๋ยวผมจะพาพี่ไปดูอยู่ทุกคนคุณเก็บใช่ครับแล้วผมก็วันนึงข้างหน้าผมจะทำเป็นเมืองสิงโตเหมือนกันว่าทำที่ใหญ่แล้วก็ทำเป็นปาร์คปล่อยสิงโตแล้วก็มันก็ขับรถเข้าไปอ๋อแล้วขับรถเข้าไปใช่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใครก็อยากจะดูยังไงก็จะได้เห็นสิงโตไม่ใช่แค่อันนั้นคือความฝันสูงสุดผมที่ว่าผมจะต้องทำโอ้เฮ้ยพี่เขาจะเล่นการเมืองเหรอไม่เล่นครับเมื่อกี้เขาจะตั้งปาร์คที่มันเป็นสวนสาธารณะไม่ใช่ตั้งพักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิงโตที่เราเพาะที่นี่และเราเลี้ยงเขามาเนี่ยไอความดุของเขามันก็จะน้อยลงใช่มันก็จะปลอดภัยสำหรับคนที่ขับรถผ่านไปดูสิงโตอะไรต่ออะไรไม่ต้องขับไปถึงไม่ต้องบินไปถึงแอฟริกาละคือผมจะทำอย่างประเทศนะครับใช้รั้วไฟฟ้ากั้นใช้รั้วน้ำเป็นตัวแล้วก็แต่ว่าไม่มีกรงแล้วไม่มีกรงครับเฮ้ยเขาน่ารักเขาเหมือนเขาเชื่องเลยอ่ะเชื่องครับก็คล้ายๆว่าพอเขาออกมาแม่เขาเลี้ยงไม่กี่วันบางตัวแม่ก็ไม่เลี้ยงเขาสัมผัสแต่คนเหมือนเขาลืมตาสิบกว่าวันเขาลืมตาเนี่ยเขาก็สัมผัสเห็นคนแล้วคุณพอเขายังไม่ทันหย่านมแม่ไม่เลี้ยงบ้างเราเอามาเลี้ยงเองใช่ครับเรามาเลี้ยงเองแล้วเราให้กินนมอะไรเคมอาครับเคมอาคืออะไรนมแมวครับอ๋อนมแมวอ่ะถ้ามาต้องมาที่นี่ถ่ายรูปกับลูกสิงโตจะมีมาเรื่อยๆครับเพราะว่าที่นี่เขาคือเขาบอกแล้วเขาจะทำเป็นเมืองสิงโตเมืองสิงโตให้สิงโตกินอะไรอ่ะให้กินจระเข้ป่ะถ้าถามว่าจริงๆผมก็กินนะกินเหรอคือผมเนี่ยทำจระเข้อยู่แล้วทำผลิตภัณฑ์เชือกหนังอยู่แล้วอาชีพหลักของผมเนี่ยมาจากจระเข้ครับคือบางครั้งเนื้อจระเข้มันส่งออกไม่ได้มันล้นมันเหลือผมก็เอากลับมาให้สิงโตกินครับซึ่งจริงๆแล้วเนื้อจระเข้ถ้าเราพูดตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมันก็คือเนื้อที่มีไขมันต่ำและมีโปรตีนที่ดีมากเหมือนกับเนื้อไก่ใช่ครับถูกไหมใช่ครับโหโคตรดีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราลุยต่อลุยไปครับใช่ครับค่อยๆเดินทางไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูลูกครึ่งไลเกอร์กับสิงโตขาวกันจับไข่อุ้ยไม่เอาผมไม่จับไข่เสืออะไรเดี๋ยวกูจับให้ดูก่อนวิลลี่จับให้กูดูวิลลี่จับไข่เสือปุ๊บหอยต้องจับไข่เสือถูกไหมเนี่ยไอตัวนี้คือตัวเล็กที่อยู่ที่มีผู้หญิงจับอยู่ตรงนู้นมาก่อนเนี่ยอ๋อจำได้แล้วไอตัวนี้เหรอนี่ไงโตขึ้นแล้วครับ